อ่ะไปดูเรื่องของปปช.กันสักหน่อยครับทางด้านของประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระบุว่าหากพบนาฬิกาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพิ่มเติมก็ต้องขยายเวลาสอบออกไปอีกนะครับเพื่อความรอบคอบโปร่งใสส่วนการเพิ่มมูลค่าของขวัญที่เจ้าหน้าที่รัฐจะรับได้ต้องตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาซะก่อนครับโดยพลเอกวชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.พูดถึงการครอบครองนาฬิกาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกลาโหมนะครับที่ไม่ปรากฏในรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่มีจำนวนมากกว่า10เรือนในขณะนี้โดยบอกว่าเลขาธิการปปช.และเจ้าหน้าที่ปปช.จะเข้าไปตรวจสอบตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆซึ่งหากมีจำนวนนาฬิกาเพิ่มมากขึ้นปปช.ก็จะต้องรวบรวมข้อมูลมากขึ้นและอาจต้องใช้เวลาที่มากขึ้นด้วยเพราะต้องสอบพยานเพิ่มเติมโดยปปช.จะต้องรวบรวมข้อมูลให้รอบด้านครบถ้วนและที่ประชุมปปช.ก็มีการหารือกันในเรื่องนี้ว่าสังคมให้ความสนใจจึงต้องทำให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสพลตรีวชรพลยืนยันว่าไม่หนักใจกับการดำเนินการในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าการตัดสินใจคือมติของปปช.รับผิดชอบร่วมกันคนใดคนหนึ่งไม่สามารถทำได้มติของกรรมการปปช.เป็นไปโดยทางหนึ่งทางใดรวมไปถึงเลขาธิการปปช.เองก็ไม่สามารถทำให้มติเป็นไปในทางหนึ่งทางใดได้ยืนยันว่าตัวพลเอกประวิตรไม่เคยมาปรับทุกข์หรือว่าปรึกษาข้อกฎหมายกับตนเองในเรื่องนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งที่ทางประธานปปช.ให้สัมภาษณ์ก็คือกรณีข้อเสนอให้ปรับแก้ประกาศปปช.เพื่อเพิ่มมูลค่าการรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐจากเดิมที่กำหนดไว้ 3,000 บาทตั้งแต่ปี2542ที่มีข้อเสนอว่าจะให้ขยับตามค่าครองชีพในปัจจุบันโดยบอกว่าปปช.ยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องนี้เพราะต้องพิจารณาในหลายๆมิติรวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆด้วยเช่นในต่างประเทศก็มีการให้ของขวัญในวันคริสต์มาสดังนั้นคงไม่ถึงขั้นกำหนดห้ามรับเอาไว้ทั้งนี้หากจะพิจารณาดำเนินการแก้ไขประกาศปปช.จริงต้องตั้งอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาเพราะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบสองส่วนที่อยากพูดถึงตรงนี้ส่วนแรกก็คือเรื่องของการขยายเวลาตรวจสอบนาฬิกาประธานปปช.บอกว่าถ้าเกิดว่ามีนาฬิกาเพิ่มก็ต้องขยายเวลาออกไปศุกร์ที่แล้วเนี่ยเลขาธิการปปช.บอกอีกแบบนึงเลขาธิการปปช.บอกว่าเรื่องของนาฬิกาเนี่ยไม่มีความซับซ้อนก็น่าจะสามารถตรวจสอบเสร็จได้เร็วเดือน2เดือนนี้แหละแต่ประธานปปช.พูดลักษณะแบบนี้ประชาชนจะเหมือนกับไว้ใจได้อย่างไรว่าท่านจะไม่ดึงเรื่องอันนี้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือเรื่องของมีข้อเสนอที่จะให้แก้ไขประกาศปปช.เรื่องของการรับแล้วก็ให้ของขวัญเกิน 3,000 บาทเนี่ยหลายคนบอกว่าไปดูต่างประเทศให้ดีนะสหรัฐเนี่ย100เหรียญแล้วกำหนดแบบนี้มาตลอดแล้วก็ไม่เคยปรับเพิ่มญี่ปุ่นเนี่ย 5,000 เยนก็ไม่เคยปรับเพิ่มเยอรมันเนี่ยช่อดอกไม้ช่อเดียวแล้วก็ไม่เคยปรับเพิ่มเมื่อเช้านี้ผมมีโอกาสได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของพลเอกเอกวิรวิทย์คงศักดิ์ที่ท่านพูดถึงเรื่องนี้ท่านบอกว่าข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่ได้ยังชีพด้วยการรับของขวัญเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงการตั้งกฎแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เกิดความเหมาะสมเพื่อจะลดละเลิกพฤติกรรมการให้ของขวัญจริงๆแค่การ์ดใบเดียวแค่อะไรตามเทศกาลก็ถือว่าเป็นการแสดงความยินดีที่ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มองเรื่องของการปรับเพิ่มยอด 3,000 บาทตามค่าครองชีพค่ะก็เรียกว่าสังคมไทยอะเนาะเอาจริงๆแล้วเรื่องของการให้ของขวัญคนนั้นให้เยอะคนนี้ให้น้อยมันเป็นแบบมาตรฐานกันมานานแล้วคือเข้าใจว่าให้ตามวาระโอกาสแต่ตอนนี้มันก็มีการรณรงค์ว่าอย่าให้ของขวัญกันในเทศกาลเพราะมันเป็นต้นทางของการทุจริตใช่ซึ่งมันก็ได้ผลนะปีที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้ซื้ออะไรกันเลยในหน่วยงานรัฐก็น่าจะส่งเสริมแนวคิดนี้กันต่อไปด้วยค่ะ